สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เวียกของเคยเม็ดก็คือขนขี้วัวกองนี่ครับไปใส่พ่วงแล้วก็เอาขึ้นไปใส่ในไร่เตรียมดินปลูกอ้อยพี่น้องเพราะว่าถึงฤดูกาลปลูกอ้อยแล้วครับอ่ะลงมือกันเลยพี่น้องใส่บุงถีนี่แล้วครับพี่น้องเต็มพ่วงแล้วครับเดี๋ยวเขยกาจะเอาขึ้นไปใส่ในไร่เลยครับพี่น้องไปไปกันเลยครับเฮาก็มาถึงพื้นที่ที่เคยเมฆจะปลูกอ้อยแล้วครับคือพื้นที่ตรงนี้ที่มันโล่งๆว่างๆนี่ครับพี่น้องนี่ครับข้างบนก็จะเป็นสวนมะม่วงเคยมีก็จะเอาไว้ปลูกหญ้าเลี้ยงงัวนี่ครับเคยเมฆจะเอาอ้อยที่อยู่แปลงข้างล่างนี่ขึ้นมาปลูกเพื่อเป็นถอนพันธุ์เนาะครับเนาะเอาละเคยเมฆจะทําการลงแล้วพี่น้องลงปุ๋ยก่อนครับจุดประสงค์ที่เคยมิกเอาปุ๋ยขี้วัวมาใส่ในดินเพื่อเป็นการปรับปรุงดินพี่น้องเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินทรายปลูกหยังกับบ่ค่อยงามเพราะว่าเคยไปเฮ็ดอยู่ไอ้แปลงข้างบนได้ผลครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลวงพ่อชีเข้ามารับชมครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ